ในระยะที่3นี้เรามีการผ่อนคลายหลายกิจกรรมและหลายกิจการครับอันดับแรกก็คือการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาเพื่อมีเหตุผลสำคัญหลายประการนะครับอันนี้เพื่อใช้ในการคัดเลือกในการสอบคัดเลือกในการอบรมระยะสั้นแต่ยังไม่ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนนะครับใช้เพื่อประโยชน์ในการสอบคัดเลือกและฝึกอบรมเท่านั้นนะครับรวมทั้งจะมีการให้เปิดโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนเฉพาะประเภทวิชาชีพและประเภทศิลปะการกีฬานะครับอันนี้เป็นเรื่องการใช้สถานศึกษานะครับสำหรับกิจกรรมและกิจการที่ผ่อนปลนในระยะที่3ที่สำคัญก็คือกำหนดให้มีการขยายเวลาการดำเนินการของห้างสรรพสินค้าห้างศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ออกไปเป็น21นาฬิกานะครับตามที่ท่านโฆษกได้พูดไปแล้วนะครับมีการให้อนุญาตให้เปิดศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการทั้งนี้ก็จะกำหนดไว้ในแง่ของพื้นที่ก็คือไม่ให้เกิน 20,000 ตารางเมตรนะครับแล้วก็ให้ปิดการจัดนิทรรศการหรือจัดการประชุมภายใน21นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาเดียวกับห้างสรรพสินค้านะครับอนุญาตให้เปิดสนามพระเครื่องศูนย์พระเครื่องแต่ว่ามีมาตรการจำกัดก็คือห้ามแออัดห้ามเกิดสภาพการไร้ระเบียบครับร้านเสริมสวยแต่งผมดัดผมสุภาพสตรีสุภาพบุรุษก็อนุญาตให้เปิดได้เหมือนปกติแล้วที่จริงเราเปิดไปในระยะที่2แล้วนะครับในระยะที่3นี้ก็จะผ่อนคลายมากขึ้นโดยให้สามารถทำสีผมได้นอกเหนือไปจากการตัดผมสระผมปกติที่เราเปิดไปแล้วเพียงแต่จะต้องใช้เวลาในการทำกิจกรรมเหล่านั้นภายใน2ชั่วโมงแล้วก็ยังคงห้ามการนั่งรอภายในร้านอยู่เหมือนเดิมนะครับเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี่ผมขออนุญาตย้ำว่าเราไม่ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนหรือรับเด็กเล็กเข้ามาในศูนย์นะครับเพียงแต่จะเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีการประกอบให้เจ้าหน้าที่เข้ามาประกอบอาหารสำหรับทั้งอาหารและเครื่องดื่มเพื่อให้เป็นอาหารเครื่องดื่มสำหรับเด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้ปกครองก็จะมารับอาหารเหล่านั้นไปแจกเด็กต่อไปตัวเด็กไม่ได้มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับสำหรับกิจกรรมด้านการออกกำลังกายและการสันทนาการเรื่องคลินิกเวชกรรมเสริมความงามอันนี้ก็จะเปิดให้บริการทั้งตัวแล้วครับเว้นใบหน้ายังคงต้องใส่หน้ากากอยู่เป็นปกติทั้งผู้ให้บริการผู้รับบริการนะครับสถานบริการประเภทนวดเพื่อสุขภาพสปานวดแผนไทยนวดฝ่าเท้าก็จะเปิดให้บริการตามปกติแล้วนะครับแต่ว่าจะต้องมีมาตรการกำกับเช่นใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงต้องใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการจับต้องใบหน้าอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังคงงดการอบตัวอบสมุนไพรอบไอน้ำอันนี้ยังงดอยู่ต่อไปนะครับส่วนกิจการอาบอบนวดก็ยังคงห้ามอยู่ต่อไปนะครับสถานที่ออกกำลังกายพวกฟิตเนสไม่ว่าที่จะเป็นอยู่ในห้างหรืออยู่นอกห้างสรรพสินค้าซึ่งเดิมเราอนุญาตให้ทำกิจกรรมได้เฉพาะบางกิจกรรมในขณะนี้ก็จะผ่อนคลายให้ทำกิจกรรมได้ทั้งหมดแต่ว่าก็จะมีมาตรการกำกับแล้วก็มีจำกัดระยะเวลาในการใช้บริการครับเรื่องต่อไปเรื่องสนามกีฬาเพื่อออกกำลังกายและเพื่อการฝึกซ้อมอันนี้เป็นไปตามมาตรฐานกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลนะครับประเภทฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลรวมทั้งมวยวอลเลย์บอลพวกนี้ก็หนึ่งก็จะมีมาตรการกำกับเรื่องการรักษาระยะห่างรวมทั้งอาจจะมีบางอันก็จะมีจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเช่นจำนวนนักกีฬาก็เป็นไปตามกติกาสากลแต่เจ้าหน้าที่จะจำกัดไว้ไม่เกิน10คนต่อครั้งเป็นต้นครับรวมทั้งจำกัดจำนวนเวลาในการใช้ในการกิจกรรมนั้นๆครับสถานที่เล่นโบว์ลิ่งสเก็ตโรลเลอร์เบลดหรือการกระทำลักษณะเดียวกันการละเล่นในลักษณะเดียวกันก็จะเปิดให้เพื่อให้บริการเพียงแต่ว่าก็จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งเวลาในการทำกิจกรรมนั้นด้วยเช่นเดียวกันสถาบันสอนลีลาศหรือลีลาศก็จะทำให้ก็จะเปิดให้บริการได้ตามปกตินะครับสระน้ำเพื่อการละเล่นเล่นกีฬาที่อยู่ในบึงอนุญาตให้ดำเนินการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ็ตสกีใช้เซิร์ฟเครื่องเล่นบานาน่าโบว์ที่อยู่ในบึงนะครับยังไม่ใช่ชายทะเลอันนี้ก็อนุญาตให้เล่นได้แต่ว่าต้องมีมาตรการทำความสะอาดอุปกรณ์รวมทั้งจำกัดผู้เล่นที่อยู่ในการเล่นแต่ละครั้งโรงภาพยนตร์โรงละครโรงมหรสพ
อนุญาตให้เปิดได้นะครับเพียงแต่ว่าก็จะมีมาตรการควบคุมเช่นจำกัดผู้เข้าชมภาพยนตร์แต่ละครั้งไม่เกิน200คนเป็นต้นรวมทั้งรักษาระยะห่างในกรณีของระยะห่างในโรงภาพยนตร์ก็จะอนุญาตให้นั่งคู่กันได้แต่ต้องใส่หน้ากากอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็รักษาระยะห่างในคนที่นั่งในโรงภาพยนตร์แต่สรุปว่าในการฉายภาพยนตร์แต่ละครั้งก็ห้ามผู้เข้าร่วมชมเกิน200คนครับอีกกิจกรรมสุดท้ายที่จะเปิดในช่วงนี้ก็คือเรื่องสวนสัตว์สถานที่จัดแสดงสัตว์อันนี้ก็จะเปิดตามปกติมีมาตรการควบคุมตามที่รัฐบาลกำหนดนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราทราบดีว่ามีความเสี่ยงในการที่จะแพร่เชื้อโรคค่อนข้างสูงเพียงแต่ว่าทุกๆครั้งที่เราเรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะครับว่าการเปิดการผ่อนคลายกิจกรรมซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงตามลำดับนั้นน่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือมาตรการควบคู่กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสวมหน้ากากการรักษาระยะห่างการวัดไข้การจำกัดจำนวนผู้เข้ากิจกรรมการล้างมือต่างๆยังคงปฏิบัติตามปกตินะครับมาตรการบังคับในด้านกฎหมายผมขออนุญาตเน้นย้ำอีก 2-3 เรื่องก็คือยังคงควบคุมมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศไว้ในระดับที่เข้มข้นเช่นเดิมเนื่องจากเราทราบดีว่าภายในประเทศค่อนข้างจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วแต่ว่าการนำเชื้อจากต่างประเทศเข้ามายังคงเป็นสิ่งที่น่ากังวลอยู่เพราะฉะนั้นมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยเฉพาะคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศยังคงเข้มข้นในลักษณะเดิมนะครับทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศห่วงระยะห้ามการห้ามออกนอกเคหสถานหรือที่เราเรียกกันคุ้นเคยกันว่าเคอร์ฟิวอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกถามกันมากขณะนี้ก็จะมีการผ่อนคลายตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปก็จะมีการผ่อนคลายเป็น23นาฬิกาจนถึง3นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นก็จะผ่อนคลายให้1ชั่วโมงเพราะเราทราบดีว่า1ชั่วโมงที่เราผ่อนคลายนั้นเป็นการช่วยกระตุ้นทางเศรษฐกิจช่วยการแบ่งเบาภาระรวมทั้งมีการประกอบกิจกรรมบางอย่างที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตปกตินะครับก็จะผ่อนคลายให้1ชั่วโมงเป็น23นาฬิกาถึง3นาฬิกาในวันรุ่งขึ้นนะครับการเดินทางข้ามจังหวัดก็เช่นเดียวกันในระยะที่3นี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปก็จะอนุญาตให้เดินทางข้ามจังหวัดไปมาได้แต่ก็ไม่ถึงกับเสรีนักนะครับเรายังคงยังเป็นคนมองเห็นว่าการอยู่ที่บ้านยังคงเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดเพียงแต่ว่าทราบดีว่าในห่วงเวลาต่อจากนี้มีความจำเป็นที่ต้องผ่อนคลายมากขึ้นการเดินทางข้ามจังหวัดจึงเป็นสิ่งสำคัญจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจจึงอนุญาตให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ภายใต้ข้อกำหนดที่ทางราชการกำหนดซึ่งหมายความว่าแต่ละจังหวัดก็อาจจะมีสามารถที่จะสอบถามท่านได้ว่าท่านไปกิจธุระอันใดใช้เวลานานเท่าใดอันนั้นมาตรการนั้นก็ยังคงอยู่นะครับเพียงแต่ก็จะมีความเป็นเสรีมากขึ้นครับและอันสุดท้ายก็คือเรื่องห้างสรรพสินค้าผมเรียนแล้วว่าก็คือจะให้เปิดกิจการได้ไปจนถึงเวลา21นาฬิกาครับนั่นคือสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้สำหรับเรื่องสถานศึกษาขอรับไว้ก่อนแล้วก็จะไปหารือโดยรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งจะมานำเสนอในโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับ